connection. โอ้ใจคอนี่จะไม่ให้พักผ่อนไงกันฮะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะ2 ทุ่มโดยประมาณบวกลบ2 นาทีบ้าง1 นาทีบ้าง5 นาทีบ้างน้อยครั้งที่จะตรง2 ทุ่มตรงเป๊ะเชี่ยชัวช้าน้อยครั้งนะมากนิดเบาหน่อยมากนิดน้อยหน่อยก็อย่าถือสาหาความกันเพราะว่าตราบใดที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่โอกาสที่มันจะเที่ยงตรงเป๊ะมันไม่ได้หรอกต้องยอมรับสภาพตรงนั้นด้วยเนาะในชีวิตที่ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจบตั้งถึงหลับนะเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังครับบัดนี้ขณะนี้โลกไปถึงไหนกันแล้วจะมัวแต่ทะเลาะเบาแว้งไปทำไมเงี้ยมัวแต่จะชิงดีชิงเด่นกันไปอะไรกันนักกันนะมัวแต่คิดจะทำลายล้างซึ่งกันและกันไปทำไมมีคิดว่าวันพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบด้วยความรู้ความสำนึกตัวเองไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมเพื่อให้ดำรงและดำเนินต่อไปอีกเพราะชีวิตมันต้องเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนที่ชีวิตมันต้องเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนที่ปราศจากการเคลื่อนไหวเมื่อใดก็จบข่าวเมื่อนั้นถามว่าในร่างกายเราเนี่ยอวัยวะส่วนไหนบ้างที่มันเคลื่อนไหวเช่นยกมือหย่อนออกไปแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาทืนอย่างนี้ถามว่าเคลื่อนไหวไหมใช่ไหมก้มเงยแงนสายไปมาเนี่ยถามว่าเคลื่อนไหวไหมใช่นะนั่งแกว่งขาไปมาอยู่เคลื่อนไหวไหมนั่งขยับหัวเข่านะปะทะกันบ้างแย่ออกจากกันบ้างนะยืดบ้างหดบ้างหุบบ้างทางบ้างถามว่าเคลื่อนไหวไหมพี่แต่ถ้าหากว่าลุกจากเก้าอี้ตัวนี้โต๊ะตัวนี้เก้าอี้ตัวนี้ไปเดินไปไหนก็ไม่รู้อย่างนี้จะเรียกว่าเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่อย่างนี้เป็นต้นครับเคลื่อนไหวออกแล้วก็เข้านั่นแหละครับเคลื่อนไหวเนาะออกเข้าทางหุบใช่ไหมใช่นะไปกลับอย่างเงี้ยซ้ายขวาลูกตุ้มนาฬิกาเห็นไหมเนี่ยสภาวะการเคลื่อนไหวหรือในหนึ่งจะเรียกว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันดับไม่จริง
พอดับแล้วเกิดอีกเกิดแล้วดับอีกจะช้าจะเร็วเท่าไหร่ไม่รู้เอาคำว่าเร็วแสนเร็วก็แล้วกันเร็วเท่ากับ10ยกกำลัง50ยกกำลัง100มันก็คือเกิดดับเกิดดับสภาวะเช่นนี้เรียกว่าควันต่ำควันต่ำครับควันต่ำที่นักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เขาพูดถึงกันมากเหลือเกินนะครับควันต่ำนะครับมาถึงวินาทีนี้หลังจากออกจากนี่ไปประมาณสัก5โมงเย็นได้มั้งไปนั่งดูหนังเรื่องนึงแอนที่แปลว่ามดนะครับแอนแมนแอนเกินบ่งชี้รู้ว่าเขาก็แน่นะเขาก็เยี่ยมอธิบายความง่ายๆใครก็ตามที่สามารถมุดเข้าไปในอุโมงค์ควันต่ำได้คนนั้นจะได้รับพลังงานออกมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์คำว่าอุโมงค์ควันต่ำวิธีคิดถ้าผมทำมือเช่นนี้ใช่นะมันก็ข้างในมันโพรงใช่ไหมล่ะอุโมงค์เป็นถ้าเป็นอาคารคือเป็นโดมก็ได้นะจะมีกระจกอะไรต่างรอบก็ตามที่อยู่ในตรงนั้นน่ะเราเรียกว่าอุโมงค์ควันตัมคำว่าเกิดดับนะยังเป็นอุโมงค์อยู่นะเนี่ยนะเกิดดับเกิดดับเพราะฉะนั้นในอุ้งมือเนี่ยนะอุ้งมือลุงหล่อเนี่ยคืออุโมงค์อุโมงค์ตรงนั้นถ้าจะแปลความนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นพลังงานที่ว่านั้นลุงหล่อบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์แต่ในภาพในภาวะของระหว่างควันต่ำนั้นวิถีมันก็คือเกิดดับก็แปลว่าเขาก็จินตนาการคำว่าเขาคือนักวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ก็แล้วกันคำว่าเขาก็จินตนาการว่ามันเป็นอุโมงค์อยู่แต่ความจริงภาวะควันต่ำนั้นจะไม่หยุดนะครับ10ยกกำลัง100นี่เป็นต้นเกิดดับจะไม่หยุดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพิจารณาจากลุงหมอพิจารณาเองนะจะไม่ใช่อุโมงค์ตรงนั้นลุงหมอจะเรียกว่าภาวะอินเตอร์แอคชั่นโอเคนะหรือจะเรียกว่าคริสิสก็ได้ในภาษาของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าทุกขังความทุกข์มันโดนขังง่ายก็แล้วกันไม่ใช่ภาวะของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงถ้าพลังงานที่บริสุทธิ์แท้จริงมันต้องหยุดการเกิดดับต้องอยู่อย่างนี้หยุดการเกิดดับพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นจะซ่อนอยู่ตรงกลางของจุดที่บอกว่าเกิดดับลำบากครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเรื่องนี้เรื่องลำบากที่จะรู้และเข้าใจได้ยกเว้นการเข้าถึงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจึงจะเอาพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้มาใช้ได้
แต่หนังเขาก็ทำดีเนาะก็ทำดีทำดีมากๆเป็นคำตอบเป็นคำตอบได้ครับเป็นคำตอบสุดท้ายได้ในโลกแห่งวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันนะเป็นคำตอบสุดท้ายได้ในโลกแห่งความเป็นจริงของความเป็นวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันนะอธิบายให้ชัดไปกว่านี้ครับ ในหนังเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งก็แล้วกันโหลดเข้าไปในอุโมงค์ขวัญตั้มเทวาเนี่ยโดยวิธีไหนก็อยู่ที่วิธีการสร้างเขานะครับเขาทำแอนิเมชันเนี่ยเยี่ยมมากเราจะเข้าใจได้โดยง่ายนะครับในการเคลื่อนที่เข้าไปในอุโมงค์ขวัญตั้มอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เขาเซตขึ้นมาในเบื้องต้นเป็นเพียงภาษาบอกให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้หลุดเข้าไปในอุโมงค์ควอนตัมอะไรนะส่วนที่เป็นครอบครัวจะเป็นสามีและลูกสาวก็ตามทีก็ตามหาแม่ก็แปลว่าต้องใช้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เจ้าควอนตัมควอนตัมที่ว่าไหนครับพยายามที่จะตามหาแม่ที่หลุดเข้าไปในอุโมงค์ควอนตัมหายหนีไปตั้ง10ปี20ปี30ปีใช่ไหมครับฝ่ายครอบครัวก็พยายามตามหาตามหาตามหาก็สร้างแล็บสร้างอะไรต่างๆเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะก็ทำดีฮะสุดท้ายก็เจอกันโอ้กว่าจะเจอกันได้หนังคือหนังอะเนาะฆ่ากันทำลายล้างกันโอ้เยอะครับคนไหนนี่จับประเด็นไม่ได้นี่ยุ่งเลยแต่ผมไม่ได้จับไปไกลผมจับแค่ภาวะของพลังงานนั่นเองนะครับคือเอาแบบ point of view ก็แล้วกันนะจุดที่มันสำคัญสำคัญก็เลยมาเล่าสู่ผ่านหน้าจอฟังว่าบัดนี้ผู้ที่ตามหาตามเจอแย่งชิงเหล่งต่างนากันที่สุดของที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องความเจ็บปวดครับนะทุกข์ของมนุษย์คือเรื่องความเจ็บปวดจะเป็นโรคนู่นนี่นั่นสารพัดโรคที่เขาว่ากันทุกๆโรคมันจะตั้งต้นจากการเจ็บปวดจำหน่อยครับทุกๆโรคที่เขาว่ากันมันจะเริ่มต้นจากความเจ็บปวดความเจ็บปวดเป็นนามธรรมนะครับความเจ็บปวดเป็นนามธรรมถ้าหากว่าเจ็บหัวเข่าปวดหัวเข่าก็คือรูปกับนามหัวเข่าคือรูปปวดคือนามนั่นคือสภาวะของรูปนามที่มันขับเคี่ยวกันอยู่ใช่ไหมขับเคี่ยวกันอยู่โอเคนะถึงจะเก่งแสนเก่งใดๆก็ตามมนุษย์เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่นะเรื่องใหญ่ที่สุดของชีวิตมนุษย์นะครับหลุดจากคำว่าสุขภาพแล้วก็คือการเข้าถึงอุโมงค์ควอนตัมที่ว่านั้นนะครับใช่ไหมเพราะนั้นการเข้าถึงอุโมงค์ควอนตัมตรงนั้นทางด้านวิทยาศาสตร์จริงๆเขาก็สร้างได้ดีได้ดีมากนะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วอุโมงค์ควอนตัมที่เขาว่านั่นต้องเข้าโดยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นเพราะนั้นยุคนี้นะฮะยุคมันมาถึงจิตบริสุทธิ์ของมนุษยชาติยุคนี้ครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของพลังงานควอนตัมคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำไว้เลยครับควอนตัมคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จึงใช้คำว่าอุโมงค์ควอนตัมนั่นนะครับเป็นที่อยู่ของพลังงานที่บริสุทธิ์แต่วิทยาศาสตร์เข้าไปไม่ถึงแต่เขาสร้างได้ดีนะเขาก็สร้างได้ดีครับ
คือในราบในรูปของจินตนาการบวกกับแอนิเมชันที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างได้ดีมากทำให้ลุงออกดูสบายเลยเข้าใจเลยสบายบรื้อใครก็ตามที่สามารถไปหยิบดึงพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ขึ้นมาได้ก็สามารถรักษามนุษย์ได้มนุษย์มีความเจ็บปวดนานาสารพัดทำได้นอนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ลุงออกเพียงแค่ใช้สองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจในการเยียวยารักษามนุษย์ครับครับยังมีอีกแค่เจ็บปวดยังมีอีกครับเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันไปถึงเซลล์ไปถึงเซลล์ไปถึงโครงสร้างของโมเลกุลของมนุษยชาติครับเพราะฉะนั้นยุคนี้ฮะเป็นยุคที่เข้าถึงแน่นอนนะครับใครก็ตามที่สนใจใฝ่รู้เรื่องที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยพยายามติดตามบ้านเราดอททีวีเข้าไว้นะครับนะจะไม่เสียของกันแล้วกันจะไม่เสียโอกาสเราดูสิ่งอื่นสิ่งหนึ่งมาเยอะแล้วทีวีเห็นกันมาเยอะแล้วแต่ที่สุดแล้วมาลงเอยที่สุขภาพเพราะนั้นลองสนใจใฝ่รู้ให้มากๆเข้าเราจะรู้ว่าทุกๆคนสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ เมื่อเวลามีคำว่าป่วยเกิดขึ้นในร่างกายใช้คำว่าป่วยนะครับป่วยไม่ได้ใช้คำว่าโรคผมไม่ยอมรับคำว่าโรคเด็ดขาดนะครับไม่รู้โรคนู่นนี่นั่นที่เขาว่าสารพัด108,000โรคลุงออกจะไม่ยอมรับคำว่าโรคที่เขาพูดถึงกันนะครับรู้จักลุงออกก็ต้องรู้จักตรงนี้ให้ได้นะครับเป็นเพียงแค่อาการนะฮะอาการเจ็บปวดแค่นี้เรื่องหลักเลยครับอาการเจ็บปวดท้องอาการเจ็บปวดกระดูกอาการเจ็บปวดหัวเจ็บปวดแขนเจ็บปวดหลังเจ็บปวดทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังประมาณนั้นนะครับเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเรื่องของความเจ็บปวดนั้นสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจจากลุงหงอกก็เชื่อว่าช่วยคนมาเยอะนับไม่ถ้วนทีเดียวแล้วครับโอเคไหมครับงั้นความเข้าใจในสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังประกอบกับหนังที่ไปดูเมื่อกี้เนี่ยฮะกลับมาเออมันไปถึงนี่แล้วนะวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือการสร้างของฮอลลีวูดเนี่ยนะฮะนะหรืออะไรมาร์เวลสตูดิโอนะครับก็ทำดีเยอะฮะแล้วก็ดูแล้วไม่สับสนครับถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็มักจะสับสนเรื่องสู้กันเรื่องธานอสพวกนี้จะสู้กันแต่เรื่องนี้กับได้เกิดประโยชน์ในการที่จะ พนักงานตัวนี้สามารถที่จะเยียวยารักษาได้เสียอย่างเดียวทางด้านพุทธศาสตร์จริงๆด้านพุทธศาสตร์จะรู้เรื่องจิตที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับคงไม่นานนะฮะคงจะมีอะไรเกิดขึ้นผมเองคิดต่อไปได้เลยนะว่าดูหนังนี้จบปุ๊บเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ก็เอาสมการ E กับ FC ยกกำลัง2มาสร้างเป็นหนังสบายเลยครับได้ตั้งกี่เวอร์ชันมันเนี่ยโอ้โหได้เยอะแล้วครับอย่างน้อยสุดก็อย่างน้อยนะมันได้ตั้งถ้าผมลำดับกันเล่นๆผมนะโอ้ภาคหนึ่งก็คือเรื่องที่หนึ่งผ่านไปเนาะภาคสองภาคสามภาคสี่เดี๋ยวนั้นเนื้อก่อนเนี่ยแค่นี้แค่ผมดูหนังแค่นี้ไปถึงต่อ E ที่ MC จอกหลังสอนทันทีเลยภาคหนึ่งโอเคภาคสองโอเคภาคสามโอเคภาคสี่ 4ภาคเข้าไปแค่ภาควิทยาศาสตร์ภาค3ยังไม่ได้นะฮะในการกระทำนะครับอาจารย์พืชหนึ่ง
ภาคสองก็แค่ทำลายนะครับภาคสองไม่เกิดประโยชน์วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ว่าในเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยภาคหนึ่งก็คือทำลายครับภาคสองก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้เห็นไหมครับไม่รู้ลุงออกวิเคราะห์ให้ฟังเล่นๆเล่นๆ นะวันนี้นะครับเห็นไหมแค่ดูหนังแค่นี้สร้างหนังได้เลยคอนเซปต์ง่ายๆว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเล่นๆก่อนขออนุญาตครับขออนุญาตท่านขออนุญาตใครได้ไหมขออนุญาตไฟนี่ทำไมล่ะโอเคไหมใครอยากจะดูหนังเรื่องนี้ก็ผมไปดูมาแล้วคนที่ติดตามลุงออกก็ลองไปดูว่าทำไมสองมือเปล่าลุงออกทำไมถึงรักษามนุษย์ได้เจ็บปวดเดี๋ยวปื๊ดปั๊ดนิดเดียวเลยง่ายเลยเกิดนี่คือเรื่องพลังงานพลังงานที่ว่านั้นผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับได้มาจากจิตบริสุทธิ์ซึ่งวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้เรื่องนี้นะครับวิสัยก็สร้างได้เห็นได้เขาก็แน่เนาะยอมรับว่ามาถึงจุดสุดแล้วล่ะครับทางด้านนะมาถึงจุดสุดแล้วมีก็อยู่ในกรอบพวกนี้นะครับหนีไม่เกินพวกนี้นะครับวิทยาศาสตร์สุดๆที่เขาสร้างขึ้นมานอกนั้นก็เห็นมุมในด้านของการต่อสู้กันละกันเรื่องต่อสู้กันละกันเนี่ยผมไม่ค่อยจะสนใจหรอกนะเราคิดยังไงก็ได้คิดคนสู้กันง่ายจะตายไปเมคขึ้นมาแบบไหนก็ได้แต่ถ้าหากว่าเอาสิ่งดีๆมาใช้เนี่ยต้องหาที่มันยากดูดดึงเอานะหนังพวกนี้น่าจะดูนะก็เคยมีลูซี่นะใช่หรือเปล่าลูซี่ลูเซอร์ลูซี่ใช่แล้วก็แอนนี่โอเคครับแอนแมนเนี่ย ครับเอาวิทยาศาสตร์เข้ามานิดนึงเพื่อให้เป็นน้ำยาเพื่อให้เป็นจุดเริ่มของการดำเนินเรื่องนะครับแล้วก็ไม่หลงประเด็นประมาณนั้นนะครับดูแล้วก็พอที่สรุปได้ยังลงไปดูปุ๊บสรุปเดินทีว่าวิทยาศาสตร์มันไปถึงสุดแล้วผมก็พูดจังนะต่อไปอีกไม่ได้แล้วเคมีก็เป็นอาวุธเคมีเข้าไปแล้วเงี้ยชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพเข้าไปแล้วก็สร้างได้หมดแล้วจะสร้างเอาชีวิตขนาดเล็กทำลายล้างก็ได้หมดแหละครับได้หมดไม่มีปัญหาหรอกครับไม่มีปัญหาเลยเรื่องพวกนี้นะครับเอาเคมีเป็นอาวุธก็ได้หมดนะตอนฟิสิกส์ก็มาทำลายล้างกันก็ได้แหละนะครับแต่ในการที่จะสร้างสรรค์จันทร์ลงรักษาไว้ในสิ่งที่ดีและพัฒนาต่อยอดเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าเดิมตรงนั้นต่างหากที่เขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นยุคจิตนี่นะครับกายใจจิตเขาให้รู้จักกันมากๆเข้าไว้นะครับจะเรียนรู้อะไรก็ตามรอบข้างตัวท่านตัวผมก็คือเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพจำเป็นหลักครับเรียนไว้เพื่อประกอบอาชีพเพราะว่าโลกใบนี้ไม่มีอาชีพไม่ได้ครับใช่นะส่วนทางลึกๆมันไม่ใช่อาชีพโดยตรงแต่มันเป็นพลังเป็นแกนให้เกิดพลังงานในร่างกายเราให้นำไปสู่การประกอบอาชีพได้พลังงานที่บริสุทธิ์นี่นะครับเรื่อง สติสมาธิแล้วก็จิตนี่นะครับพยายามให้รู้ให้เข้าใจง่ายๆแบ่งภาคการเรียนรู้ตัวเองให้เรียบร้อยซะต่อไปนี้นะครับทางโลกคือทางประกอบสมาชีพชอบทางธรรมก็คือภาวะภายในตัวเราเองการค้นพบตัวเองเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเดิมนะ YouTube บ้านเรา .tv เนี่ยสโลแกนนะก็คือถามหาเรา
ัวเราเองเช่นเราคือใครตัวเบิ่มเริ่มเนี่ยนะมันเป็นหน้าแรกสโลแกนนะครับเราคือใครโอเคนะจริงๆคำนี้ผมจะรู้มาตั้งนู้นนะตั้งแต่ปี37เราคือใครเราคือใครเนี่ยรู้มาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วนะครับก็ถามหาว่าตัวเองคือใครถามหาอยู่2ปี3ปีจนกระทั่งมาถึงปี40เราคือใครที่สามารถที่ใช้2ฝ่ามือหรือว่าร่างกายส่วนไหนก็ตามในร่างกายเนี่ยก็ไปแตะเนื้อต้องตัวคนนู่นนี่นั่นอาการเจ็บปวดก็หายไปหายไปหายไปเป็นลำดับมาถึงตรงนี้วิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่าวิทยาศาสตร์ยืนยันการกระทำนะก็ถือว่าโอเคนะมันมาถึงกันแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนทุกท่านได้รู้เข้าใจตัวเองให้มากๆยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจะอาศัยพุ่งหยุกยาไม่ได้แล้วนะครับต่อไปนี้บอกให้ทราบเลยนะครับจะมาอาศัยเคมีไม่ได้อีกแล้วนะจะอาศัยเคมีซึ่งเรียกว่ายายามารักษามนุษย์ไม่ได้แล้วมันถึงขั้นทำลายไปแล้วนะเวลาลุงออกเล่าให้ฟังก็ลองหยิบเอามาใช้หน่อยก็ดีเหมือนกันเพื่อให้มันเกิดเป็นตัวคนนู้นนี่นั่นอาการเจ็บปวดก็หายไปหายไปหายไปเป็นลำดับมาถึงตรงนี้ไม่ได้อีกแล้วครับคนไหนที่รับได้ก็จะได้ไปนะครับโอเคขออนุญาต ดูซิมีท่านใดบ้างที่อยู่หน้าจอขณะนี้นะขอขอภาพเสียงชัดเดวันนี้ร่วมทำบุญอ๋อคุณรู้สักรับทราบแล้วครับท่านที่ส่งผ่านมาทางบัญชีประมาณสักไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยครับโอเคครับรับทราบเลยครับอยากได้นำบัตรที่มีลายเซ็นลุงออกอยากได้ลายเซ็นครับเชียงใหม่ชัดเจนดีตลาดภาพเสียงชัดเจนเขื่อนพังแล้วเขื่อนพังไม่ยากหรอกนะฟังไว้ด้วยสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆขมิบท้องครับแล้วทุบหน้าขาแค่นี้ก็จะหายปวดนะครับทำตามลุงบอกไว้นะครับแล้วจะคลายเองนะครับบอกให้ทำเลยครับไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวมันคลี่มันคลายมันหายเจ็บหายปวดของมันเองครับ ใช่ไหมมีคำถามก็ใส่เข้ามาได้เลยนะครับคำถามนู่นนี่นั่นก็มาถึงมีผู้ถามว่าเมื่อไหร่จะเปิดทำการก็ผมพยายามบอกหลายคนหลายท่านแล้วนะครับว่างานจริงๆผมเนี่ยงานใหญ่ๆก็คืองานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนการเยียวยารักษาผู้คนเนี่ยทำมาเยอะมามากแล้วนะครับผมก็เตือนนะครับบอกที่นั่งกล้าวจะลดวันทำงานนะก็ใช้คำนี้เด็ดขาดเลยดีกว่าไหมไหนๆมันก็หยุดยาวมาแล้วเนาะผมเองก็อยากจะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นสิ่งแวดล้อมนี่ง่ายๆประเทศไทยเรามีสองเรื่องใหญ่ที่สุดถ้ามันร้อนแล้งก็ทำให้ฝนตกซะลุงออกทำได้แน่นอนนะถ้ามันฝนมากมาจนเกินไปก็สลายแม่หยุดฝนซะลุงออกก็ทำได้แน่นอนนะนี่คือสิ่งแวดล้อมครับจะต้องทราบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากมันระดับชาติระดับมนุษยชาติหรือเปล่าที่ว่าใช่ไหมครับล่าสุดญี่ปุ่นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
น้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมตายกันได้ร้อยเมื่อเช้านี่นะมั้งหรือเมื่อวานนี่ก็ไม่รู้นะข่าวมาร้อนตายกันอีกดูสิครับเมื่อปี60หิมะลงจัดในรอบ40ปีลุงหงอกก็ไปสลายเมฆหยุดหิมะเขาซะนี่ปี60นะต้นปีพอดีเดือนมกราคมเราก็ทำได้ทำได้ก็ไม่ได้อะไรก็นักกันนะเรารู้ว่าเราทำได้ไปร้อนรนไปทำไมล่ะใช่ไหมครับโอเคใครจะมาขอร้องให้ทำก็คุยกันหน่อยก็แค่นั้นเองจำไว้ล่ะเพราะเราทำได้แล้วนี่คุยกันหน่อยก็แค่นั้นเองเรื่องมดกัดยุงกัดเนี่ยไอ้ยุงกัดเนี่ยช่วยกันมาเยอะนะใครที่แพ้ยุงเนี่ยโอ้โหสองมือลุงออกนี่แหละสองมือเปล่าลุงออกเนี่ยเฮ้ยช่วยกันมาเยอะนะเรื่องยุงกัดผมทราบไปช่วยมาเยอะหลายทั้งขาเลยนะครับ ผมเคยตามพ่อไปเถาปะไปเถาเผาผัดพ่อเคยตามพ่อไปเผาถ่านในป่าพ่อผมพากินหินอ่อนชนิดหนึ่งในป่าที่มีรสมันอร่อยและมีกลิ่นหอมในตัวแค่เดินผ่านแค่เดินผ่านตรงจุดที่มีหินนี้อยู่ก็ได้กลิ่นหอมของหินอ่อนนี้พ่อบอกว่าเป็นหินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ที่คนรุ่นเก่ากินตามกันมาอยากถามคุณลุงว่าหินอ่อนมีกลิ่นหอมนี้ถ้ามีแร่ธาตุที่กินแล้วมีประโยชน์จะมีในด้านใดบ้างแล้วที่มาที่ไปของการเกิดหินอ่อนหอมเนี้ยมีมาในลักษณะใดตอบไม่ได้ครับอย่างนี้ข้อนี้ตอบไม่ได้นะครับข้อนี้ตอบไม่ได้ไม่รู้คือตอบไม่ได้นะครับโอเคนะนะครับให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงไม่รู้คือตอบไม่ได้นะครับ นิวเคลียสสะอาดก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองนะครับคือมันอยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสนั่นเองครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางอยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสสะอาดไม่มีฮะเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์นี่จะไม่สามารถทำได้นะครับต้องบอกให้ทราบไว้ไม่มีนะครับนิวเคลียสสะอาดวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้นะครับ เพราะทางวิทยาศาสตร์ทำให้นิวเคลียสแตกไม่ได้พลังงานสะอาดนะครับมีแต่ทำลายจำหน่อยครับตอนนี้ต้องจำต้องจำคนนิดนึงเพราะว่าพลังงานสะอาดพลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันเราใช้คำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ดีกว่าครับสองคำนี้น่าจะเป็นคำที่ฮิตฮอตต่อไปในวันหนึ่งข้างหน้าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับจะฮิตฮอตฮิตฮอตเนี่ยครับคำว่าสะอาดนี่ผมว่ามันก็พอรับได้นะก็พอรับได้แต่ไม่ใช่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับ ไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์โอเคไหมให้เข้าใจตามนี้หน่อยก็ดีผมว่านะก็ยังสงสัยเจ้าแร่ธาตุที่ว่ามีประโยชน์ที่ว่านั้นนะครับคนรุ่นเก่าแก่ที่กินหินอ่อนนึกไม่ออกครับ
ว่าตอบไม่ได้ก็แล้วกันนะคุณทราเวลใช่ไหมครับมันจะใช่คุณไทม์ทราเวลนะครับเฮ้ okay. มีเพิ่มเติมอีกค่อยๆถามมาครับคุณคิดตอบไม่ได้แล้วนะงั้นก็ใครปวดท้องปวดไส้มาเลยฮะโทรศัพท์สายตรงบริการได้เลยครับตอนนี้02 985 9886พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงหงอกนี่นะครับนะใครปวดเนื้อปวดตัวนู่นนี่ก็โทรมาได้เลยเจ็บปวดโทรมาได้เลยทันทีง่ายดีไม่ต้องคุยมากมันต้องมาพูดหรอครับมะเร็งมะเส็งไม่มีแม้วรกาจอคุณนะไม่อยากจะฟัง ปวดให้ปวดดีกว่าง่ายที่สุดจริงๆมะเร็งมันก็ปวดนะบอกให้ทราบไว้ปวดแสนปวดปวดสิ้นดีก็แล้วปวดจนไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเลยโรคมะเร็งมะเส็งปวดกันแบบใจจะขาดแล้วนะครับเวลามันเจ็บปวดอะไรก็ไม่อยู่มอร์ฟีนยังไม่อยู่เลยครับต้องมีตัวที่เขาสกัดได้คือเดี๋ยวนะเขาจะเรียกชื่อว่าอะไรสเตียรอยด์ครับบริโภคเข้าไปก็ตับไตไปอีกนะครับได้หนึ่งก็เสีย10ได้หนึ่งแล้วเสีย9อย่างนี้ดีกว่า ดี 10% ไปเสีย 90% ในร่างกายก็มันก็ถึงไม่หยุดไงมันต่อเนื่องไปเรื่อยโรคคอโรคคอโรคคอโรคควายเนี่ยพ่วงกันมาเป็นกระบุงเกวียนทีเดียวครับนั่นนะคนไม่เข้าใจก็คิดว่ามันโอนะครับสุดท้ายก็หมดเนื้อหมดตัวเพราะมันแพงมันแพงในการเยียวยารักษาจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราจะรักษาร่างกายเราเองนะครับยาที่ดีสุดคืออาหารนะครับยาที่ดีที่สุดคืออาหารจำหน่อยครับอาหารที่ปราศจากเคมีโอเคไหมเช่นข้าวทุกเม็ดเป็นยายอดใบไม้ทุกใบเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาเป็นยาเสียหมดเงี้ยคิดอย่างนั้นเวลาคิดอย่าไปคิดอร่อยสิครับเอะก็ซัดแต่ความอร่อยมันก็เลยโรคภัยกระเจ็บเยอะเหมือนกันชวนกับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะท่านลุงไม่รู้มดหรือมันกัดหนูคันมากที่แขนและหนูเป็นหดที่นิ้วมือด้วยท่านลุงช่วยให้หดให้ขอด้วยค่ะถามว่านาทีนี้คันอยู่ไหมครับคันนะคันมากๆเลยโอเคพอไม่ต้องยาวเลยครับจับคำว่าคันเดี๋ยวดูจะหายคันนะครับทำตามคำบอกนะทำตามคำบอกนะครับทำตามคำบอกนะครับทำตามคำบอกเริ่มต้นอ้าปากไม่ต้องกว้างมากหรอกสูดหายใจเข้าไปลึกๆแล้วกลั้นนานๆฟังให้เข้าใจก่อนนะครับสูดอากาศเข้าไปทางปากแล้วก็กลั้นนานๆนะฟังเสียงให้ดีมีโอกาสหายคันไม่เกิน3นาทีด้วยจากนี้ไปก็รูปไปรูปมาจุดที่มันคันก็จะหายคันเองนะครับทำไม่ใช่ไม่ต้องโต้ตอบผมนะถ้าได้ยินเสียงดีไม่ต้องโต้ตอบเอาคำสุดท้ายจะถามผมจะถามกลับเองสุดท้ายคันได้ยังครับมีหาย 60% ได้ค่ะ
อีกสักรอบก็ได้จุดสำคัญคือสูดหายใจเข้าไปลึกๆทางปากนะทางปากนะครับแล้วก็กลั้นนานๆกลั้นก็ต้องมันหูอื้อดูนะแทบตาถลนนู่นนะครับคอยฟังเสียงให้ดีก็แล้วกันแล้วหายทันทีอยู่ซ้ำไปไปเบาๆแต่ก็หายคันแน่ๆแน่ๆ ด้วยครับบอกเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยหายแน่ๆด้วยโอเคถามว่าเป็นจังได้ครับผมเข้าขาหายร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างซ้าย90%ครับพอใจไหมล่ะพอใจไหมครับพอใจครับค่ะก็ต้องปวดปวดพูดใหม่ครับมันต้องปวดแล้วเจ้าค่ะมันจะค่อยค่อยปวดแล้วอย่าพูดถึงมันตรงนั้นนะฮะมันจะค่อยๆร่างกายมันจะปรับเองหูดเขาเรียกว่าหูดใจมันหายคามือก็เกินไปเนาะมันเป็นตุ่มเป็นตอขนาดนะหายไปปุ๊บมันก็เกินไปเนาะก็สังเกตสิฮะต่อไปนี้1วัน2วัน5วัน10วันผ่านไปเมื่อได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงงอกโดยเสียงเนี่ยหัดเป็นคนสังเกตครับแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยก็จะรู้ว่าแค่นี้มันเกิดผลแล้วนะครับถ้า2มือปราบสัมผัสจากขนาดไหนประมาณนั้นคิดกันอย่างนั้นเวลาคิดต่อไปไม่ใช่อยากหายอยากหายไม่พิจารณาต่อยอดตัวเองเลยเนี่ยมันก็จะ อะไรล่ะไม่คงที่โอเคนะโทรจากไหนนั่นเนี่ยขอนแก่นครับขอนแก่นโอเครับทราบครับฝนตกไหมขอนแก่นตกทั้งวันเลยตอนนี้เรามาป๊อกแป๊กแค่นั้นเองเห็นข่าวมาบอกว่าจะตกกันเยอะนะ19-20นี่ไงเนี่ยนะ21-22เนี่ยหนักฝนปีนี้ผมบอกว่าหนักนะครับพูดข้ามปีพูดจะปีที่แล้วแล้วโอเคนะปรับตัวปรับตัวไม่ต้องยังไงแล้วมันหนีไม่พ้นก็ต้องปรับตัวกันแล้วครับโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นเรื่องฝนปีนี้ผมพูดมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะบอกไม่ทราบเป็นคำพูดที่มาจากนู่นออสเตรเลียนู่นนะวันนั้นนะ มีอะไรอีกมีใครอีกครับใครจะให้ช่วยหรือเรื่องอะไรไอ้คนที่มีท้องมีไส้ที่ทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังเนี่ยปวดทั้งท้องเนี่ยมาเร็วๆจะได้ช่วยได้ง่ายว่ามันจริงไหมไอ้พลังงานบริสุทธิ์จากเสียงลุงออกเนี่ยมันสามารถช่วยได้จริงไหมตรงนี้ไม่ต้องมาพิสูจน์หรอกครับเอาไปใช้ได้จริงเลยอย่าไปเสียเวลาพิสูจน์โดยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มันหมดยุคแล้วมันหมดยุคพิสูจน์ผมว่านะมันมาถึงยุคเอามาใช้ได้จริงแล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพมันหมดยุควิจงวิจัยแล้วเสียเวลาเอามาใช้จริงดีกว่ามันทันดีทันใจดีหลวงพ่อทันใจจะไปสู้ลุงหอกได้ไงว่าไปโดนกล่าวมาไม่รู้กี่ปีแล้วทันใจจริงไหมสู้ลุงหอกได้ไงตัวเป็นนี่นะครับดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าเอาของเอามันของที่มันเร็วๆง่ายๆขออย่างเดียวที่ท่านฟังรายการนี้อยู่แล้วเนี่ยขอว่าอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราทำอะไรก็ได้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่ากลั่นแกล้งกันอย่าทะเลาะวิวาทกันอย่าตบตีกันอย่าเอาชนะค้าคานกันมันก็ไม่กลั่นแกล้งแล้วมนุษย์อ
อย่าเอาชนะค้าขานกันแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอยู่ในจุดนี้ให้ได้แล้วจะเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ไปประกอบอาชีพก็อะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ผมว่าใช้ชีวิตรูปแบบนี้จะดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยครับไม่มีข้อคอรหานินทาอะไรต่อมีอะไรด้วยผมว่ามันทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะชวนคนอื่นก็เรื่องเขาเขาคือเขาเราคือเราอย่างเงี้ยหูมีเสียงและอีช่วยหน่อยอะไรเนาะและอีปวดทั้งตัวค่ะเจ็บแป๊บๆในร่างกายก็โทรมาสิเดี๋ยวนี้อ่ะ02985ก็886นะเบอร์เขาก็บอกแล้วนะโทรมาสิอยู่ในประเทศไทยมันก็อยู่ในโลกนั้นก็โทรมาได้ทันทีแล้วนี่ใช่ไหมล่ะเห็นไหมที่ไหนในโลกนี้ก็โทรมาได้แล้วนี่เวลาโทรมาติดก็ต้องให้หน้าจอต้องปิดอย่าให้เสียงอื่นเข้ามาสอดแทรกนะครับ อย่างนี้เป็นต้นหรือใช้มือถือก็โทรกันมาแล้วก็ใช้สองหูเนี่ยเรียกเอียร์โฟนเหรอสมอลทอล์กกระดาษอันเดียวกันเนี่ยใส่รูหูเนี่ยฟังเดียวอย่างนี้เลยครับยิ่งง่ายด้วยยิ่งง่ายเยอะพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งใช่ไหมควอนตัมก็คือเกิดดับเกิดกับดับก็สองคำอยู่แล้วเห็นไหมมันอยู่ตรงกลางระหว่างการเกิดและเกิดการดับตรงนั้นนะครับคือความว่างความว่างนี้โอ้โหมันต้องจำลองเส้นขึ้นมานะหาเส้นไม่เจอหรอกควอนตัมหาให้ตายไงก็ไม่ได้หาเส้นไม่เจอแล้วครับจิตมันจะรู้ผมเรียกว่าเส้นปัญญาก็ว่าได้นะครับเส้นพลังงานบริสุทธิ์ก็ว่าได้นะครับครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะมาปวดท้องที่เน้นไปในตอนชมไลฟ์สดเนี่ยค่ะปวดท้องปวดท้องเมนนี่เนาะใช่ค่ะเอาเลยฟังเสียงดีๆงับอากาศเป็นไหมล่ะเป็นค่ะทำอยู่ทำบ่อยค่ะโอเคนะเอาทำด้วยพร้อมๆกับเสียงลูกหงอกมันจะช่วย2ดับเบิ้ลนะครับอ้าว3 2ทำไปเลยกดหน้าท้องแถวๆสะดือต่ำกว่าสะดือไปหน่อยนึงนั่นกดนั่นนะฮะสองข้างด้วยแล้วก็กำปั้นทุบหน้าขาด้วยเกี่ยวอะไรกับหน้าขาเกี่ยวแล้วกันนะดูหมอก็บอกให้ทำไปเถอะฟังเสียงด้วยทำไปด้วยหายใจด้วยแค่นี้เองกลั้นนานๆแจ๋วเลยล่ะกลั้นนานเดี๋ยวผมถามกลับเองนะครับมือสองข้างนวดหน้าผากนิดนึงขมับด้วยท้ายทอยด้วยครับมันเกี่ยวกันหมดนะให้รู้ไว้เรื่องพวกนั้นเพราะมันเป็นไฟฟ้าสถิตทุบหน้าขาซะหน่อยซะถามว่าหายปวดได้ยังครับยังค่ะฮะเท่าเดิมนอนลง 50% ค่ะถ้า 50% ต่อไปนี้ก้มเงยฮะมันจะปวดหลังด้วยครับก้มเงยบิดตัวซ้ายขวายืนตรงเคารพธงชาติก็ดีฮะส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆนะครับก้มเงยแบบดำนาก็ได้ยิ่งดี บิดตัวซ้ายขวาต้องการให้หลังเอวข้างหลังเนี่ยครับ
ให้มันปรับสักหน่อยหนึ่งท้องก็จะเบาไปเองครับผมง้อเข่าเตะสะบัดขาส้นเท้ากระแทกพื้นซ้ายขวาแค่นี้ฮะแค่นั้นก็จะหายปวดแล้วท้องนั่นนะใบหน้าก็ก้มเงยแขนสักหน่อยหนึ่งซ้ายขวาเป็นลิงนั่นนะโอเคทำไปด้วยเป็นลิงไปเลยแล้วครับหายใจด้วยฟังเสียงด้วยมี3อย่างฟังด้วยหายใจด้วยทำไปด้วยคอยดูมันจะบายออกเบาประหลาดประหลาดครับอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่ใช่อยากหายอยากหายแต่ไม่เข้าใจไม่ได้นะครับยุคนี้ยุคความเข้าใจเป็นจังได้ครับผมดีขึ้น 80% ค่ะโอ้โห 80ก็ถือว่าพอใจไหมล่ะพอใจค่ะก็ลดทรมานไปเยอะแล้ว80เนาะใช่ค่ะคืนนี้เย็นนี้ดับสบายอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงแค่นี้โทรจากไหนครับผมจังหวัดตราดค่ะจังหวัดตราดระยองเฮ้ยนี่นะโอเคผลไม้ตอนนี้เป็นไงผลไม้เป็นไงบ้างครับจังหวัดตราดเราผลไม้ก็ดีค่ะดีเนาะขายดีไหมปีนี้ผมไม่ได้ทำสวนผลไม้ค่ะทำอะไรเนาะทั้งนั้นทำเกี่ยวกับรับเหมารับเหมาสร้างอาคารบ้านเรือนให้ที่ดวงจันทร์ขยายเขตต่อไฟเงี้ยค่ะอ๋อโอเคอ่ะก็ประกอบอาชีพชอบให้เจริญงอกงามเนาะค่ะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับเรื่องการประกอบอาชีพทำไปผมส่งเสริมอาชีพนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วก็ให้แรงกายนำไปประกอบอาชีพให้มันเป็นมรรคเป็นผลครับมีใครบ่มีหูฟังเตรียมตัวไว้หูฟังน้ำสักขวดนึงเอาไว้ข้างๆตัวรู้จักลุงงอจำไปเลยฮะน้ำทุกขวดทุกหยดเป็นยาจำไปเลยครับจำไม่แม่นๆอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาข้าวทุกเม็ดเป็นยาจำเลยครับเป็นภาษาต้องจำแล้วก็ยาที่เขาใช้กันเป็นพิษหมดรู้จักลุงงอต้องคิดให้ได้ต้องกลับขั้วให้ได้แล้วจะใช้บริการงอกง่ายขึ้นเยอะมันจะสู้กันนะฮะระหว่างเคมีกับพลังงานบริสุทธิ์ที่มันจะใส่เข้าไปเนี่ยผมรู้ธรรมชาติเคมีการรวมตัวกันระหว่างอะตอมมาเป็นโมเลกุลหรือโมเลกุลกับโมเลกุลรวมตัวกันให้มันเป็นธาตุก้อนเท่ากับเม็ดหยกเม็ดยาเนี่ยมันใช้ความร้อนสูงมากที่จะรวมตัวกันได้ทีนี้การที่จะจับแยกไปก็ยิ่งใช้ความร้อนมากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นการสลายเนี่ยมันถึงลำบากกินเข้าไปในตัวมันก็อยู่ในท้องอยู่ในตัวเรานั่นนะครับมันไม่สลายจำหน่อยครับเรื่องนี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะเวลาพูดตรงนี้ผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดนะฮะ แล้วก็ไปขบคิดต่อจริงไม่จริงต้องกลับขั้วคิดให้ได้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าหยูกยามถูกสั่งสมกันมาสั่งมาแต่เริ่มต้นเอาแอนะครับเริ่มมองแอเนี่ย3 เดือนก็จับยายัดใส่ปากกันแล้ว บอกให้ทราบไว้เด็กตัวน้อยยังไม่รู้เรื่องอีโนยเน่ก็คิดแทนเด็กไปหมดนะครับทำแทนเด็กไปหมดไม่ได้เคยคำนึงถึงธรรมชาติเลยในการดูแลกันนะครับมันก็เลยมาถึงทุกวันนี้ยุ่งเหยิงไปซะทั้งหมดพี่เอ้ยน้องเอ้ยเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมฮัลโหลสวัสดีค่ะคุยกันให้รู้เรื่องเชิญครับมีอะไรว่ามาครับอ๋อพอดีหนูมีเสียงที่สีสุนันท์อะค่ะสีสุนันท์หูอื้อกับหูมีเสียงค่ะถามว่าเดี๋ยวนี้มีไหมเสียงมีค่ะแล้วก็หูอื้ออยู่ค่ะหูอื้อเนี่ยไปผ่าตัดมา3 ปีแล้วค่ะแต่หูอื้อตลอดเลยค่ะหูอื้อกับมีเสียงจิ้งหรีดอะค่ะฟังกันดีครับถามฟังกันดีนะฟังคำถามมาดีนะค่ะ
ก่อนที่จะให้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาผ่าตัดหูหูหนูเป็นไรครับเขาบอกว่าแก้วหูทะลุค่ะฟังให้ดีแล้วเขาว่านะไอเราว่าเป็นไงเราตอบตามความจริงของเราเองจึงให้เขาทำเราว่าเป็นไงก่อนที่จะให้เขาผ่าตัดนะอาการเป็นไงครับเรามันเป็นหูอื้อค่ะอ๋อหูอื้ออย่างเดียวพออย่าไปไกลนะฮะนาทีนี้ยังอื้ออยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ยังอื้อกับมีเสียงค่ะโอเคมีอื้อและแถมเสียงด้วยเนาะค่ะอยากหายอื้ออยากหายเสียงเนาะอ้าวเอาสมอลท็อกยัดหูมีไหมครับไม่ได้ใส่หูเลยค่ะไม่กล้าเลยว้าวไม่ใช่สมอลท็อกสมอลท็อกรู้จักสมอลท็อกไม่โทรศัพท์มือถือนี่พร้อมพักเล็กตกหนูอยู่ข้างนอกบ้านไม่มีเลยค่ะไม่มีเครื่องมือเลยโอ้ทำไงดีนะอ่ะได้แถวเท่านั้นเนาะเอาโทรศัพท์แนบผมทั้งนั้นน่ะเสียงแนบผมดีนะแนบให้ติดรูหูเลยนะหูไหนอื้อแม่นุ่นแนบติดๆไปเลยละฟังแบบติดเลยข้างไหนอื้อก็ทำกันเองนะโอเคฟังเสียงให้ดีพร้อมหายใจลึกอ้าปากกว้างสูดหายใจลึกกลั้นนานๆอ้าปากกว้างงับอากาศกลั้นนานๆเลยฮะยิ่งนานยิ่งดีฟังเสียงไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะหายอื้อเองสังเกตดีๆเสียงจิ้งหรีดมันจะหายไปพร้อมกับหูอื้อไหมเป็นเพียงแค่คำถามของคุณก็ต้องสังเกตเองด้วยนะครับอุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆตึง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 กำปั้นทุบท้ายทอยเบาๆตึง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 เอียงคอซ้ายขวาเอียงคอซ้ายขวาสายหน้าซ้ายขวาสายหน้าซ้ายขวาก้มเงยแงนแงนเงยก้มแค่นี้ก็พอแล้วหูอื้อกับมีเสียงในดูที่จะหมดไหมถามว่าเป็นจังได้ครับผมคุณลุงพอประมวลผลได้ไหมดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมตอนนี้ประมาณ70%นะคะโอ้โหหาไหนได้ในแผ่นดินโลกเนี่ยถ้าเกิดในอย่างนี้ถ้าเกิดว่าหนูไปหาคุณลุงได้อีกไหมคะเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วอย่างนี้หนูไปหาคุณลุงเนี่ยตรงแครายแล้วจะทำไงต่ออันนี้ตอนนี้เอาหูหนูมันอื้อแต่ว่าเสียงจิ้งหรีดมันหายไปประมาณ 60% เลยค่ะครับครับครับค่ะก็นะถึงแครายแล้วก็สภาพร่างกล้าวถ้ามาจากเดอะมอลนะฮะรู้จักเนาะผ่านแครายถูกแล้วแหละครับแล้วตรงมาที่สภาพร่างกล้าวสภาพร่างกล้าวมี2สะพานนะสะพานใหญ่สะพานเล็กสะพานเล็กสะพานเก่าสะพานเดิมขึ้นสะพานเล็กค่ะเวลาลงก็อยู่เทิร์นเล็กๆนะฮะค่ะลงมันอยู่มันตรงอยู่ตรงข้ามกับจุดที่ยูเทิร์นเนี่ยยูเทิร์นซ้ายมือโอเคไหมที่ผมอยู่ขวามือแต่มีถนนกั้นคุณต้องไปลอดใต้สะพานมาโอเคไหมนึกออกนะนึกภาพออกเนาะยูเทิร์นใต้สะพานทีหนึ่งแค่นั้นนะครับ 22.7 ว่าหนูจะไปยูเทิร์นสะพาน1สะพาน2หนูไปยูเทิร์นที่สะพาน2เล็กแล้วก็สะพานไม่สะพานตัวเล็กคุณต้องขึ้นให้ถูกก่อนขึ้นสะพานตัวเล็กๆอ่ะมันมี2สะพานคร่อมกันอยู่ตัวใหญ่กับตัวเล็กมันใหญ่มันคร่อมเล็กอยู่นึกออกไหมขึ้นตัวเล็กพอขาลงจะเป็นยูเทิร์นเล็กๆ
ค่ะรูเทิร์นนี่มันหลอกตาหน้าดูนะเพราะมันมีต้นเสาบังอยู่อ๋อนั่นแหละแต่ไปหาคลินิกของคุณลุงหมอไม่ใช่คลินิกผมไม่ใช่หมอนะฮะบอกว่าคลินิกไม่ได้นะครับศูนย์สุขภาพไม่ใช่ศูนย์นั้นนะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจำเลขที่ว่า 22.7 โอกาสผิดไม่มีแล้วครับอยู่ใต้สะพานพระนางเกล้าโอเคถามใครก็ได้แถวนี้ถามร้านอาหารก็ได้อ๋อ เลขที่22 22ส่วน7 22ทับ7ค่ะโอเคเนาะขอบคุณมากค่ะคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวๆอย่าคิดว่าไม่เพราะว่าระยะนี้ยังปิดทำการอยู่นะโอเควันเปิดเลยนะฟังดีวันเปิดเลยนะเปิดวันจันทร์ฟังครับเปิดวันจันทร์ที่ถึงเนี่ยฮะจันทร์อังคารพุธผมจะเปิดแค่3วันนะค่ะจันทร์อังคารพุธเท่านั้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดต่อผ่านไลน์ใช่ครับผ่าน 22.7 บุ๊กเข้ามาหรือว่าลงทะเบียนมาทางเฟซครับมันจะไม่มีพลาดจำไลน์ ID ครับเข้าไปถามตรงนั้นครับต่อไปนี้ใครจะดูมาเนี่ยลำบากแล้วทีนี้จะต้องผ่านเฟซหมดละผ่านเฟซผ่านไลน์มาเลยใช่เอาโทรถามไอ้ไลน์ถามซะ 22.7 จำเวลาคุยกันจำแล้วไปใช้คนไหนดูมาแบบ walk out มาเนี่ยลำบากนะให้รู้ไว้ต้องลงทะเบียนผ่านมาเพราะผมล่นเวลาลดเวลาทำงานลดวันทำงานจันทร์อังคารพุธเท่านั้นนะครับค่ะโอเคนะ 22.7 นะคะครับผมถามเอาเองแล้วกันนะใช้ความสามารถนะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค ก็เตรียมหูฟังเอาไว้ให้ดีนะครับแล้วก็มีน้ำจับน้ำไว้หนึ่งขวดผมใช้น้ำเป็นยานะครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาฟังเสียงเป็นยาอย่างนี้เดี๋ยวโอเคไหมง่ายดีเสียงผมมันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ต้องจำนะครับผมต้องจำเอาไว้ก่อนถึงไม่เข้าใจก็จำครับเพราะว่ามารอฟังครับอธิบายมันจะชัดมันจะไม่มีมันจะได้ก้าวข้ามความเชื่อเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ความเชื่อปวดหัวนี่ของจริงหายปวดจริงไหมทีเนี่ยใช่ไหมเจ้าเชื่อที่ไหนเลยมันถึงยุคความเข้าใจโอเคนะขอให้เข้าใจให้ตรงกันง่ายๆมันจะง่ายที่สุดมันถึงยุคมันถึงยุคมันโอเคนะ มีใครอีกไม่มีเนาะผมดูเวลาแล้วนะ ผมดูเวลาแล้วถูกเวลาไล่ลงแล้วจ้า3 ทุ่มแล้วจ้า น่าดูสิไผ่เด้องานนี้ไผ่เด้อเชิญครับผมสวัสดีครับหนูสวัสดีค่ะเชิญครับมีอะไรว่ามาครับห้ามทวงหนี้นะหนูเจ็บทั้งตัวเลยค่ะเจ็บแสบทั้งตัวเลยค่ะทำมาหนูคือใครเนาะพอดีว่าหนูทำงานต้องความสะอาดอะค่ะเหรอทำงานทำความสะอาดเนาะได้ดูเฟซหรือเปล่าครับดูอยู่ค่ะเป็นบางช่วงนาทีนี้ดูด้วยกันไหมครับนาทีนี้ได้ดูไหมเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูค่ะโอเคดีแล้วดีแล้วไม่ได้ดูดีแล้วนะครับเอานะฟังให้ดีไม่ต้องรีบร้อนคุยกับลุงหงอกแล้วไม่ต้องรีบร้อนหายใจไว้นะไม่แค่ปวดไม่หายตามมาเหยียบด้วยซ้ำไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร่งนะครับหายใจเข้าไว้ผมถามว่าปวดทั้งตัวเลยเหรอเจ็บทั้งตัวค่ะเป็นบางช่วงค่ะบางทีมันเจ็บตืดๆอย่างเงี้ยที่ขาที่นิ้วส่วนมากจะเป็นที่ขากับที่นิ้วค่ะโอเคพอเข้าใจนะฮะถามว่าเจ็บปวดที่ว่านี้มันเป็นมานานกี่เดือนกี่ปีแล้วครับผมมันเริ่มเป็นประมาณเกือบปีค่ะยังไม่ถึงปี
โอเคทราบนาทีนี้เป็นอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้มันเจ็บที่ข้อครับที่ข้อถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นไหมอย่าตอบหลุดไปตรวจเดี๋ยวนี้อย่าไปพูดอย่าพูดอย่าไปพูดคำว่าตรวจฮะพอนั่นคือเขาเอาเขาตัดทิ้งไปเลยไปตรวจเติดไม่สนใจผมถามว่านาทีนี้วินาทีนี้เจ็บปวดไหมตอบตรงนี้ครับเจ็บข้อเจ็บที่ข้อเห็นไหมมันตอบตรงคำถามแค่นั้นก็จบแล้วกับลุงหนอกง่ายนะไม่ถามแม่ๆมาก่อนอ่าพร้อมยังครับพร้อมหรือยังครับจะช่วยนะฮัลโหลพร้อมค่ะโต้ตอบกันหน่อยครับอย่าตื่นเต้นพร้อมค่ะอย่าตื่นเต้นฟังให้ทันสนทนากันให้เข้าใจแต่ละจุดแต่ละจุดนั่นมันจะง่ายนะผมเนี่ยยิ่งง่ายเยอะเลยโอเคนะทำตามคำบอกเนาะอ่ะเริ่มอ้าปากสูดอากาศเข้าไปทางปากและกลั้นหายใจลึกๆกลั้นหายใจนานๆหายใจทางปากแล้วนะเข้าปากปื๊ดแล้วกลั้นนานๆเอาแบบตาแทบจะถลนนู่นนะหูแทบจะอื้อให้มันออกโอเคนะฟังเสียงให้ดีด้วยแล้วจะหายคุณจะหายแน่นอนเหรอสะบัดมืองอเข่าเตะสะบัดขาสะบัดมือสะบัดศอกนี่นะครับงอเข่าเตะสะบัดขามันจะหายปวดแข้งปวดขาปวดนิ้วมือนิ้วเท้าที่คุณพูดถึงเมื่อกี้นี้ทำไปเรื่อยทำตามคำบอกนะครับให้เข้าใจตามที่บอกและทำตามคำบอกแล้ววัตถุประสงค์นั้นจะรู้ล่วงเองปวดหัวมึนหัวข้อหน้าผากเลยครับอุ้มมือข้อหน้าผากปึ๊กๆกำปั้นทุบไส้ทอยมันจะเบาหัวเลยครับแล้วจะหายปวดแน่ๆเด้อถามว่าหายปวดหรือยังครับผมดีขึ้นค่ะดีขึ้นแบบไหนเนาะอธิบายคำว่าดีขึ้นได้ไหมครับประมวลผลดูสิดีขึ้นประมาณ50-60%ค่ะพอใจไหมล่ะพอใจไหมก็พอใจค่ะพอใจเนาะทั้งตัวเลยเบาไปทั้งตัวไหมร้อนค่ะยิ่งทุบหน้าต่างนี่ทุบหน้าต่างกับอะไรนะท้ายทอยค่ะอธิบายความรู้สึกเพิ่มเติมอีกได้ไหมครับนอกจากหายปวดไปครึ่งนึงแล้วนะมันร้อนไปทั้งตัวเลยค่ะโอเคมันเหมือนว่าค่ะโอเคเข้าใจนะบอกความรู้สึกมาผมจะวินิจฉัยให้มันจะช่วยวินิจฉัยต่อไปนี้รู้จักกับลูกงอกไม่ต้องไปกินหยุกกินยาไม่ต้องไปหาใครเนาะค่อยดูเฟซไลฟ์เฟซ YouTube อะไรทีวีค่อยฟังรายการเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์ก่อนทำงานกันไปหรือว่าจะไปหาอยู่ค่ะหาเปิดการพูดเนาะอย่าลืมนะทำงานวันจันทร์ถึงวันพุธนะฮะต่อไปนี้พระรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ทุกอาทิตย์เลยเหรอคะพระรหัสฟังให้ดีเฉพาะวันทำงานนะจันทร์อังคารพุธจันทร์อังคารพุธมาให้มันตรงกันแล้วกันนะผ่านเฟซครับลงทะเบียนเฟซเขาเนี่ยรู้ไหมรู้วิธีทำไหมครับไม่รู้ค่ะงั้นก็จำไลน์ ID ไปอินบ็อกซ์ได้นะคะใช่จำไลน์ ID ไว้ถามเขาเองนะ 22.7 ไลน์ ID รู้จักไหมรู้จักค่ะนั่นแหละถามตัวนั้นนะฮะแล้วก็บุ๊กมาลงทะเบียนผ่านเฟซนั่นแหละครับ
โอเคนะ22.7 07ใช่ไหมคะ22.7จุดเจ็ดสองสองจุดเจ็ดนั่นล่ะไอ้ถามเอาเขาบอกวิธีเข้าไปละไอดีไลน์โอเคขอบคุณมากค่ะใช้ความสามารถไว้ลงเอาสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ต้องบอกมันไม่ต้องมาบอกผมคุณต่างหากที่ผมจะต้องบอกคุณโอเคไหมโอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่อยๆทำฮะคนไหนทำได้นี่วิธีง่ายง่ายง่ายฮะตามน้ำสิพี่ก็ใช่ไหมมันของกลางสิ่งที่ผมมีอยู่มันเป็นของกลางของทุกๆคนนะบอกเป็นของกลางพยายามใช้อะไรนะอะไรลักไก่ฮะอย่าลืมจับน้ำไว้เอาน้ำมากอดเอาไว้ได้เลยครับรู้จักผมก็เอาน้ำใส่ขวดมากอดไว้หนีบไว้จะใช้อวัยวะส่วนไหนหนีบก็ได้เช่นจักรแร้งหนีบเข้าไปมันแปลกนะแปลกนะความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยไม่ธรรมดานะบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะผมดูแล้วไม่มีใครเพิ่มเติมเป็นคำถามอีกเลยเนาะโอเคไม่มีใครแล้วนะเอาละบ้านไทยบ้านใครต่อไปนี้พรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็เชิญตามอัธยาศัยมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อนะนะนะอย่าไปหวังมันรวยตราบใดที่ไม่พอกินพอใช้มันจะไปรวยได้ไงใช่ไหมเอาพอกินพอใช้ก่อนเป็นหลักให้มันอยู่ให้ได้ให้รอดก่อนโอเคไหมง่ายๆคิดง่ายๆอย่าหวังรวยทางลัดครับนี่นะโตแล้วเรียนลัดดีกว่าฟังลุงหมอเขาไว้จะย่นย่อให้ไม่ต้องไปอะไรมากมายโตแล้วเรียนลัดดีกว่าเอาความเข้าใจไปใช้ต้องก้าวข้ามความจำให้ได้ไอ้พวกนี้ครับแล้วมันจะมีประโยชน์เยอะเพราะลุงออกกลั่นไม่ให้เรียบร้อยกรองไม่ให้เรียบร้อยขอความเข้าใจเรื่องใดไปช้าเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมเริ่มไงดีครับอาจารย์ให้พูดเรื่องอะไรก่อนดีครับอาจารย์หรือพูดเรื่องที่ต้องการคุยเลยครับจะพูดต้องการคุยเหรอสงสัยอะไรไหมก่อนเดือนเริ่มต้นปัญหาเรื่องความรักครับอาจารย์อุ้ยอย่างนั้นคนละเรื่องแล้วจ้าอย่างนั้นยอมนะอย่างนั้นยอมเลยนะโอเคผมยอมเนาะไม่ตอบไม่เล่าให้ฟังเนาะโอเคนะตอบไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้ครับถ้าเรื่องนี้ผมยอมเนาะครับโอเคฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดประเด็นเรื่องอะไรก่อนนะครับความรักเอ้ยผมเป็นคนที่สอนคนไม่ให้รักกันนะครับถ้ารักมันจะมีคำว่าเกลียดมันจะมีคำว่าโกรธมันจะมีคำว่าโหดมีคำว่าเหี้ยมตบตีกันเห็นค่ากันผมสอนคนไม่ให้เกลียดกันและหรือไม่ให้รังเกียจซึ่งกันและกันมันเป็นภาพแมโครฮะภาพในภาพแมโครไอ้รักกันมันภาพของไมโครครับเขาสั่งสมคำรักกันมาเยอะต่อไปนี้ทำใจใหม่ครับในโลกนี้เราจะไม่เกลียดใครโอเคไหมแล้วไม่รังเกียจใครมันก็แปลว่าในโลกนี้เรารักคนทุกๆคนนั่นเองคิดให้เป็นครับส่วนมากแล้วมนุษย์อยากจะให้คนอื่นเขารักเราใช่ป่ะก็เรารักเขาถ้าเราไม่เกลียดเขาเห็นไหมถ้าเราไม่เกลียดครับมันก็แปลว่าเรารักเขาอยู่แล้วนะสิ่งที่มันร้ายแรงสุดอยากเขาอยากให้เขารักเราตรงนั้นอย่าคิดอย่าคิดนะโอเคนะมันหลักง่ายๆรู้จักลุงออกต้องรู้จัก
ขบคิดโดยวิธีที่ลุงหนอกนำเสนอให้คิดและจะมีความสุขสุดท้ายเมื่อเราไม่เกลียดใครแล้วก็ไม่รังเกียจใครๆในโลกมันแปลว่าเราพร้อมรักคนทั้งโลกเห็นไหมเรารักเขาเห็นไหมเรารักเขาไอ้ตัวที่มันร้ายกาจอยากแต่จะให้เขารักเราตัวนี้ตัวร้ายมากผมบอกว่าอย่าหวังแต่ถ้าหากว่าเขาคนนั้นที่ว่านั้นคิดเหมือนลุงงอกโอ้โหมันสุดของความรักทั้งคู่เลยเห็นไหมครับเพราะว่าเขาคนนั้นก็ไม่เกลียดลุงงอกลุงงอกก็ไม่เกลียดเขาโอเคไหมมันก็นี่คือดับเบิ้ลรักยกกำลังสองยกกำลังห้าเนี่ยคิดเป็นหรือเปล่าตรงนั้นไม่มีใครชวนคิดงั้นบ้านเราดอททีวีเนี่ยนะจัดทำมันว่าจัดตั้งนะทั้งคณะที่เราทำงานกันเนี่ยครับเราต้องการที่จะแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่โอเคไหมครับนี่ปรารถนาดีร่วมกันเพราะฉะนั้นคิดให้ได้คิดให้เป็นแล้วเราก็จะเย็นแสนเย็นเย็นจนกระทั่งเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่มีหัวใจติ่งนิ่งเหนือกว่าทุกอย่างนะเรื่องมีหัวใจเนี่ยโอ้มันยิ่งกว่าคนที่มีหัวใจเยอะด้วยเนี้ยมีหัวใจโอเคนะโอเคนะต่อรองบ้านใครบ้านใครนะพรุ่งนี้จะมีการดูแลรักษาทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกลวงเอาไปใช้ก็แปลว่าทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงถ้าจะมีการเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศครอบคลุมหมดนะผมพูดคิดเป็นนิพพานต่างหากโอเคนะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็วิจักรตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม